สวัสดีคุณผู้ชมวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับวันนี้เราจะกันในเกม Minecraft นะครับกับแมปที่มีชื่อว่า White Nightmare นั่นเองนะครับ Origin นะนะครับก็แมปนี้นะครับก็เป็นแมปแนว Horror นะครับหรือว่าแมปผีอย่างที่น้องๆคุ้นหูคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะครับและผมจะทำเสียงแบบนี้ทำไมวะเนี่ยนะครับจะบิ้วไปไหนเนี่ยนะครับโอเคทำเสียงปกติดีกว่านะครับผมนะโอเคก็ไม่ได้ลองคลิป2วันนะครับเพราะว่าอะไรอยากพักผ่อนนะเข้าใจป่ะนะครับก็นะวันวาเลนไทน์นะครับผม นะพักผ่อนเลยนะครับนั่นแหละแล้วก็ใกล้สอบด้วยนะครับนะโอเคมาก็แบบนี้นะครับมันจะน่ากลัวมาแค่ไหนจะหลอนจิตขนาดไหนก็ต้องไปเล่นพร้อมๆกันนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเราจะอ่านป้ายก่อนนะครับนะถ้าไม่อ่านเดี๋ยวไม่รู้เรื่องว่าเล่นยังไงนะครับโอเคนะเดี๋ยวเริ่มจากไหนดีอะไรเนี่ย If you see the pack is not อ๋ออันนี้คือ resource pack ใช่ไหมแบบว่ามันมีปัญหาอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเนี่ย texture pack if you see a blade then ฮะ if you see a blade เหรอไหน blade วะอ๋อนี่ไงฮะเป็นใบมีดนะครับผมนะเป็นใบมีดนะแล้วก็จะมีรอยเลือดนะครับแบบเป็นมีดใบมีดอะครับผมนะนะครับโอเคอันนี้แบบเป็นประมาณว่าแบบเป็นแบบทดสอบใช่ไหมว่าเราเนี่ยว่ารีซอสแพ็คเนี่ยไม่มีปัญหาใช่ไหมอะไรแบบนี้นะครับโอเครีซอสแพ็คไฟล์ in your folder โอเคแบบนี้สร้างโดย Pixel HeartPlease do not play in this map is a single player แมปนี้เป็นแมปที่เหมาะกับการเล่นคนเดียวใช่ไหม Don't flip this you read all the in the อะไรวะ นะครับมันคืออะไรอะ อะไรเนี่ย Have you set all the requirements and read all in this book โอเค welcome requirement มันคืออะไรอะenergy เหรอ energy หรือ energy วะเนี่ย requirement อันนี้คือต้องเป็นพวกแบบปรับตั้งค่ากราฟิกต่างๆนะครับแต่ผมจะไม่ปรับแหละนะก็ปรับมาแล้วอ่ะนะครับแมปผีก็จะปรับในแนวนี้เกือบทุกๆแมปอ่ะนะผมจะไม่ปรับครับเนี่ยผมปรับเรียบร้อยแล้วนะโอเค must read this ต้องอ่านใช่ไหมThere are jump scare blinking light อะไรเนี่ย to boss มีบอสด้วยเหรอวะโอยแบบนี้มีบอสด้วยเหรอ2ตัว keep careful watch of your sanity bar มี sanity bar ด้วยโอ้โหนะโอเคครับผมมา hello there โอเคครับเราจะไม่อ่านอะไรมากมายนะก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันเลยนะครับโอเคฟึบโอ้โหเสียงซาวนี่มาแต่ไกลเลยนะฮะโอ้โห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 น่ากลัววะนะครับน่ากลัวน่ากลัวเหลือเกินนะครับโอเคมาเล่นยังไงเอ่ยอันนี้คือลิ้นชักใช่ไหมกล่องโครงกล่องโครงกล่องคราฟที่นอนโอ้เป็นเมืองเหรอโอ้ทำไมตื่นมาแล้วมันมีเสียงตัวอะไรคำรามด้วยวะนี่ครับโอเคแบบนี้อาจจะมีเนื้อเรื่องหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ดูจากทรงแล้วเนี่ยมันก็อาจจะมีเนื้อเรื่องก็เป็นได้ครับแบบเป็นเรื่องเป็นราวอ่ะเหมือนแบบอะไรวะแบบเลดอ่ะแบบนั้นนะครับซึ่งเล่นไปหลายพาร์ทเลยนะแบบนั้นอ่ะเลดอ่ะนะครับจริงๆจบพาร์ทเดียวก็ได้เฮ้ยคนนี่วะเอ้าสวัสดีฮัลโหลเฮ้ย get out get out เอ้าโดนไล่เฉยเลยฮะโอ้โดนไล่เลยครับโดนเจ้าของบ้านไล่เลยนะฮะโอ้โหเราเป็นคนแปลกหน้าครับเขาดูทีวีอยู่ไงอย่าไปกวนเขาอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมอยู่เป็นกับเอ้ยทำไมอยู่เป็นกับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย human shall fall มนุษย์จะอะไรเนี่ย The Age of Monster Shall Rise อ๋อมันบอกว่า Humanity เหรอ
ฮิวแมนิตี้นี่ดาร์กโซลป่ะทุยครับคนละเกมแล้วอ๋อมันแบบประมาณว่าโอ้ยเดี๋ยวมันประมาณว่าแบบโอ้โหน่ากลัวมากเฮ้ยชาโดบิดเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นคือมันพูดแบบประมาณว่ามนุษย์จะสูญพันธุ์อะไรอย่างงี้ว่าแบบมนุษย์ต้องตายเลยครับมนุษย์จะต้องตายแล้วยุคของปีศาจเนี่ยมันแบบกำลังจะกลับมาอะไรแบบนี้ป่ะเออนะครับโอเคเราชาโดบีดเหรอเฮ้ยโอ้โหแล้วเสียงร้องแม่งแสบหูมากอ้าอีอ่ะเอ้ยเฮ้ยใจเย็นอ่ะแล้วไปไงอ่ะไปไงวะเดี๋ยว The Factory I will be เฮ้ยให้อ่านก่อนดิเฮ้ยเดี๋ยวไปไงไปไหนเนี่ยห้องนี้เหรอโอเคเซฟใช่มั้ยมันเปิดประตูได้ป่าววะมันเปิดไม่ได้ใช่มั้ยโอเค The Factory I will be safe ifI can just make it to the factory เอาไงดีวะโรงงานอะโรงงานใช่ป่ะ factory แปลว่าโรงงานใช่ป่ะเดี๋ยวมันต้องไปหาไอ้นั่นน่ะเดี๋ยวเฮ้ยใจเย็นแม่งดักหน้าบ้านมันดักหน้าบ้านเดี๋ยวอีฮัลโหลไอ้นี่ก็ไล่ออกจากบ้านเนี่ยคนเดือดร้อนเห็นไหมเนี่ยเฮ้ยคนก็เดือดร้อนเนี่ยเขาโดนปีศาจไล่เห็นว่าเขาทำไงวะเนี่ยเดี๋ยวฝั่งนี้ก็ไปไม่ได้ครับโอเคมันต้องไปฝั่งนี้แต่ฝั่งนี้มันไปไม่ได้อะทำไงดีวะเนี่ยเนี่ยมันตันอะเฮ้ยหรือว่าต้องใช้มือเปล่าตีมันวะลองโอ้โหแต่ตีออกมานี่ก็ปวดหูเหมือนกันอะปวดหูรู้ว่าทำไมแม่งร้องนะครับมันร้องอะเฮ้ยมันอ้อมได้เหรอวะเอออ้อมได้อ้อมได้โอเคโอ้สรุปมันเป็นแมปเฮอร์เรอร์หรือแมปเซิร์ฟเวอร์วะเนี่ยไม่รู้ครับอ๋อมันข้ามมาได้ใช่ไหมเออข้ามได้ก็ดีนะแล้วประตูทางเข้าอยู่ไหนวะเนี่ยเออใจเย็นนะจ๊ะใจเย็นนะจ๊ะเดี๋ยวขึ้นไงครับมันเปิดออโต้จำไหมเนี่ยเดี๋ยวผมเข้านี่ดีกว่าอะไรเนี่ยออซาสเมลเทอรี่อ่ะสเมลเทอรี่แอนด์เมเทอรียลอะไรวะรีอะไรวะอะไร R E F refinement เหรออะไรไม่รู้ครับไปอ๋อประตูปิดหน้าอีกโอ้ยไฟกระพริบด้วยไฟติดๆดับๆด้วยโอ้ยคราบเลือดนี่ว่ะโอ้โหน่าเก็บภาพถ่ายไว้เนี่ยนะครับน่าเก็บภาพไว้มากนะเออแล้วไงต่อฮัลโหลไวท์ไนท์แมร์ออริจินเอ้าอันนี้คือเพิ่งจุดเริ่มต้นเหรอเนี่ยอโพคาลิปเจเนซิสอโพคาลิปวะซอมบี้อโพคาลิปปะผมว่ามันออกแนวเซิร์ฟเวอร์ด้วยว่ะ by pixel hard pixel hard เหรอ pixel hard เหรอมานะโอ้โหตื่นมาหลอนเลย oh my head hurt where am I โอ้ปวดหัวมากเลยตอนนี้ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยเฮ้ยทำไมฉันขยับไม่ได้โอเค I need to calm down ฉันต้องใจเย็นลงนะฮะAnd over there, the electric field looks like it might be powering the machine. แล้วไปไงอ่ะ Hello? ไปไงครับท่านผู้ชมตอนนี้บอกผมเชมันต้องทำไงอ่ะ Hello? เอามันติดเนี่ยเดี๋ยวไปไงครับมันนี่ผมโดนขังแล้วเนี่ยเฮ้ย Hello?ไปไงอ่ะอะไรเนี่ย Curse of Light Binding เหรอเอาแล้วออกไงอ่ะเดี๋ยวเฮ้ยอึดอัดเหมือนผมติดเหมือนโดนอะไรขังไว้เฮ้ยทำไงดีอ่ะมันต้องอ่านประโยคพวกนี้ It holding me down like magnetอ๋อมันแบบ
ไอ้เครื่องจักรเนี่ยเหมือนมันดึงดูดไว้อ่ะเออมันเป็นแม่เหล็กอ่ะเออลูกไลท์ I could use something to this ครับต้องหยิบไอ้นี่วะเนี่ยมันคืออะไรวะมันเหมือนเป็นแส้วะเออแล้วทำไงครับทำไงครับคุณผู้ชมเอ้ยนี่ไงนี่แล้วได้แล้วเว้ยได้แซ่มาแล้วทำไงวะเออนี่หลุดแล้วเว้ยยัดเคหลุดแล้วเออ Electric Area Please Insert อ๋อต้องเสียบการ์ดใช่ป่ะถึงจะเข้าได้แต่ผมไม่มีการ์ดว่ะต้องไปหาการ์ดอีกใช่ไหมเนี่ยโอเคโอ้โคตรมืดเลยว่ะเออเปิดไฟหน่อยมันมืดโอ้โหมีน้ำนะฮะหลอนหลอนหลอนเจงหลอน It almost looks like I am still in the ore smelting factory but อันนี้อะไรเนี่ยเสียงเหมือนปืนเลยว่ะอ๋ออ๋อมันเป็นอันนี้ใช่ไหมเป็นกับดักใช่ป่ะมันเหมือนเป็นไอรอนไมเดนอะรู้จักไอรอนไมเดนป่ะมันเหมือนเป็นกับดักอะเออเข้าใจป่ะไอรอนไมเดนคืออะไรมันเป็นแบบเคยมันเหมือนโลงอะเออแต่เป็นแนวตั้งนะแบบแนวตั้งอย่างเงี้ยแล้วข้างในมันจะมีหนามเลยเออแล้วก็ปิดนะครับเป็นกับดักอะไรเงี้ยมันเป็นเครื่องมือประหารหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะครับโอเควันนี้ไฟแผดเผานะครับอันนี้ห้องอะไรเนี่ยห้องดับจิตปะ Combination 303อันนี้อะไรอ๋อ Bending Iron โอเคแล้วไงต่อทำไงครับอันนี้ไม่อยากใช้ small knife ต้องเอาออกมาเหรอเป็นมีดผ่าป่ะต้องเอาออกมาป่ะเนี่ยไม่รู้อ่ะเอามาก่อนก็ได้เผื่อได้ใช้นะครับโอเคนี่อะไรอ่ะโซ่ตัดโซ่อ่ะทุยไม่ใช่ครับอันนี้เหมือนเป็นเตียงใช่ป่ะยังไงดีอ่ะไปไหนต่อฮัลโหลไปไหนต่อวะอันนี้ล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหรือว่าอันนี้เป็นมันจะเป็นการ์ดวะ Combination 303แล้วทำไมต้องเป็น303ด้วยวะนะใช่ป่ะใช้การ์ดป่ะเนี่ยใช้การ์ดอย่างที่เองต้องการป่ะเนี่ยเฮ้ยใช่หรือเปล่าต้องโยนอ่ะหรือไงฮัลโหลมันไม่น่าจะใช่แหละไม่น่าใช่แล้วแหละเออโอเคนี่เป็นกับดักเออทำไงวะมันไม่มีบอกเว้ยมันมีสวิตช์อยู่ข้างในเนี่ยต้องทำยังไงเอาออกยังไงใครรู้บอกผมทีฮะนี่ปะไม่ได้อันนี้ทุบได้ใช่ไหมมันทุบได้แต่วางคืนไม่ได้ว่ะเอาไงวะเนี่ยเอ้ย Combination 303ปริศนาอีกแล้วเจอปริศนาอีกแล้วข้างในมีเนี่ยเห็นไหม303อันนี้เป็นแส้หรือว่าต้องเปิดตามกล่องวะมันอาจจะมีกล่องซ่อนก็ได้ใครจะไปรู้ล่ะเออนะครับ texture pack เราก็ไม่คุ้นหูคุ้นตาด้วยเนี่ยไม่หรือมันต้องปิดนี่ก่อนวะเดี๋ยวเอ้ยกำไปทุบของเขาอีกนี่อันเนี้ยอันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้สรุปทำยังไงวะสรุปมันทำยังไงอาหารก็จะหมดด้วยแบบผีอ่ะมันต้องทำแบบว่าไม่ให้อาหารมันหมดเว้ยไม่ฉะนั้นมันจะเล่นลำบากนะครับลำบากยังไงก็ดูดิเดินมันวิ่งไม่ได้แล้วอ่ะเห็นไหมเออเอ้าแล้วมันไปไงอ่ะต้องใช้อะไรยังไงเนี่ยอันนี้ก็เสียบไม่ได้ Combination 303เนี่ยทำยังไงเดี๋ยวทำไงวะ
ฮัลโหลหรือมันต้องเอาวันนี้ไปแช่กับเหล็กเฮ้ยอุ้ยร้อนเอ้ยแม่งร้อนจริงว่ะเจ้ต้องเอามาโยนป่ะต้องเอาอะไรมารวมกันมั้ยเนี่ยเออไม่รู้อะทำเป็นมีดไฟก็ได้ตัดลวดเลยทุยทำไงวะอุ้ยเจ็บยังไงดีมันต้องพังตรงนี้เข้าไปอะนะครับยังไงดีวะเนี่ยอาหารก็จะหมดสุดยอดไปเลยผมว่าเอ้ยเออตรงนี้ยังไม่เคยลองเลยเนี่ยเอ้าโยนไม่ได้เหรอโยนเข้าไปได้ป่าววะเออเนี่ย small knife small knife มันเป็นมีดเล็กใช่ไหมฮะเหยียบแล้วไม่เจ็บเหรอบ้าเปล่าเหยียบแล้วไม่เจ็บด้วยโอ้บ้าไปแล้วเพื่ออะไรเดี๋ยวลองสับสวิตช์ดิดูดิจะเจ็บปะเอาเฮ้ยไม่เจ็บเหรอเอาจริงดิแป๊บนึงนะเอาเครื่องแม่งค้างอีก กรรมเครื่องค้างฮัลโหลคอมไบเนชั่น303มันเอาไปทำอะไรอันนี้วางได้ใช่ปะอันนี้ใช่โต๊ะปะเดี๋ยววางได้แค่อย่างเดียวอะโอ้เฉยเลยอันนี้ก็สอดอันนี้ก็โยนไม่ได้อะมันโยนไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยมันไม่ใช่การ์ดอะClearance guard มันไม่ใช่การ์ดทำไงดีวะเนี่ยงงหมดแล้วนะแมปนี้มีปริศนาครับผมว่าเล่นคลิปเดียวคงไม่จบแน่นอนก็มันงงอะเออมันเป็นการเล่นแบบสดๆด้วยแหละนะครับถ้าเราเล่นมาก่อนเราก็รู้แต่นี้เราไม่รู้นะเนี่ยกล่องอะไรก็ไม่รู้รูปพงรูปภาพนะนี่มันก็เป็นโซ่ใช่ไหมเดี๋ยวสรุปเราก็วนอยู่อย่างเงี้ยเลยแหละไม่รู้จะไปทางไหนนะหรือข้างหลังนี้มีอะไรซ่อนเดี๋ยวทุบกันมีป่ะไม่มีเว้ยไม่มีอะไรซ่อนเว้ยเดี๋ยวข้างหลังเนี้ยมีแต่ทำยังไงอะทุบก็ไม่ได้ทำไงดีวะอันนี้วางได้เดียวใช่ไหมมันเป็นที่วางไอเทมอย่างเดียวเออเอ้ยเอากลับมาไงวะเดี๋ยวเออนั่นแหละสรุปคือยังไงวะเนี่ยงงปิดเครื่องนี้ไอเครื่องนี้เปิดแล้วได้แหละวะอันนี้ก็น่าสงสัยแต่ไม่รู้ไปทำอะไรอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่เรามาโอ้นี่มาปิดนี้ก็ได้อันนี้ไม่เกี่ยวอ่ะไม่เกี่ยวอ่ะสรุปคืองงครับผมไม่รู้ว่าไปยังไงต่อนะเอ้ยดูเปิดเครื่องนี้มาปุ๊บแล้วข้างหลังอ่ะทำอะไรเอาไว้ทำอะไรข้างหลังเนี่ยหรือมันต้องวางอะไรสักอย่างวะวางวะหรือมันต้องวางอะไรสักอย่างบ้างวะสรุปแล้วก็คือเราก็ยังไม่รู้ครับว่าต้องไปยังไงต่อนะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันพาร์ทหน้า